โลกไปแล้วเนาะหุ้นเทคก็นำโลก็กเลยตไปอนนีต้่อเทคคกรั็บผมยังมีแนวโน้มที่ยังไปต่อได้แล้วกค็่ะตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับพี่มอนที่มันยังน่าเป็นห่วงอยู่ยังเหนื่อยอ่ะเรียกว่าเหนื่อยกว่าตลาดอื่นเขานะครับด้วยความที่เมื่อวานเนี้ยจริงๆโดยรวมในตลาดเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นหมดนะครับเพียงแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างอ่อนแรงวันเนี้ยก็เป็นภาพของการที่ตลาดหุ้นทั้งโลกเขาก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องฉะนั้นวันนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราเชื่อว่าก็คงมีโอกาสในการที่จะรีบาวกับขึ้นมาบ้างแต่สุดท้ายมันก็จะเป็นแค่การรีบาวผมจะใหค้่มะองอีกอย่างหนึ่งพี่มอนก็คือว่าจริงๆตลาดหุ้นไทยกับตลาดจีนอ่ะมันวิ่งล้อกันค่อนข้างมากเลยนะครับคบหโดายสสถามนากคามรณก์ันอยู่ใช่เนี่ไปยฮะด้วไยอ้กตัันวไปด้วยคกบันด้เวลยยกอ่ัะนก็คือแบบเราจริงๆเราก็พึ่งพาจีนค่อนข้างเยอะแหละแล้วพอเนี่ยทุกวันเนี้ยคือไปเหมือนกันคือจีนทําโลหุ้นไทยก็ทําโลแต่วันเนี้ยจีนก็เริ่มพยายามที่จะรีบาวบ้างแล้วก็คาดหวังว่าหุ้นไทยก็คงจะพยายามรีบาวบ้างกราฟที่เห็นตรงนี้ก็คือตัวเส้นสีดําเนี่ยนะครับมันก็เป็นตลาดหุ้นไทยส่วนในเส้นสีแดงตรงนี้นะครับก็เป็นตัวของหุ้นจีนซึ่งวิ่งไปในทิศทางเดียวกันเลยคือกดลงมาทำไฮต่ำลงนะครับทำโลใหม่ตอนนี้ก็คือทำโลใหม่ไม่ได้กันทั้งคู่ฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็มันก็ฟ้องได้เหมือนกันอว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจจีนไม่ฟื้นหุ้นจีนไม่ฟื้นเนี่ยหุ้นไทยมันก็ยังค่อนข้างที่จะแบบยังค่อนข้างเหนื่อยอยู่เหมือนกันแต่ถ้ามาดูในตัวของหุ้นบ้านเราโดยตรงเลยมองด้วย3 ไทม์เฟรมทั้งมันลี่เลยนะคือทำเฟรมที่มันระยะยาวมากๆนะครับแล้วก็วีคลี่เดลี่มันจะเห็นว่าผมก็ยังมองเหมือนเดิมว่าดาวไซด์ด้านล่างเนี่ยภาพมันลี่เนี่ย1,325บวกลบเนี่ยมันเป็นจุดที่ผมว่ามันไม่ควรที่จะหลุดแล้วนะครับถ้าหลุดแล้วมันต้องเกิดปัญหาอะไรสักอย่างที่มันรุนแรงนะครับเพราะว่าในการที่มันลงมาตรงนี้มันบอกว่า valuation เองของตลาดหุ้นในระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจขึ้นมาบ้างแหละนะครับอินดิเคเตอร์เองเนี่ยในภาพที่เป็นตัวมันลี่เองทั้ง RSI แล้วก็ตัวโซแกสติกเองมันอยู่ในโซนล่างแล้วฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้ไอแนวรับด้านล่างเนี่ยนะครับ1,320กว่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวหน้าปัจจุบันมันก็อยู่ที่บริเวณ1,370นะฉะนั้นมันก็เลยยังมีดาวไซด์ให้มันปรับตัวลงไปได้อยู่บ้างนะครับและการเคลื่อนไหวในรอบนี้ถ้าเราดูที่ภาพ weekly ประกอบเนี่ยมันจะเห็นว่าที่เขาพยายามที่จะฟื้นตัวขึ้นแต่ไม่ผ่านแล้วอ่อนตัวลงมาฉะนั้นกรอบหลักตรงนี้มันเลยเหมือนกับว่าคล้ายๆจะเป็นตัว bottoming pattern หรือเปล่าคือเป็นการผันผวนซึ่งตรงนี้มันเป็นขาลงมาก่อนในโซนล่างโอกาสในการหลุดนะครับอย่างน้อยลงไปเทสโซเดิม1,355เนี่ยมีแล้วโอกาสในการหลุดไปแตะ1,340ในระยะแรกก็ยังมีอยู่ฉะนั้นก็อาจจะยังไว้วางใจมากไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับกับตัวของตลาดหุ้นไทยนะครับถ้าดูในภาพของเปเด็นลี่เนี่ยเมื่อวานก็กระตุกลงมาทําโลใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับอินดิเคเตอร์จากที่ไปยืนเหนือศูนย์ได้ MACD ก็กลับลงมาต่ำกว่านะครับแบบนี้ก็มีโอกาสในการที่จะอ่อนลงมาได้อีกแหละนะครับแต่วันนี้คงมีจังหวะของการรีบาวบ้างเพราะว่าไปเจอโลเดิมนะฮะจุดของโลเมื่อตั้งแต่ช่วงของเดือนพฤศจิกาที่แล้วนะเดือนตุลา27 ตุลาตรงนี้ลงไปทำโลที่บริเวณ1,366เนี่ยแล้วดีดตัวกลับขึ้นได้ชั้นโซนเนี่ยเป็นโซนที่น่าจะมีการรีบาวก็เป็นแค่การรีบาวก่อนในระยะสั้นการเลือกเล่นหุ้นก็ต้องเลือกเล่นรายตัวนะครับอาจจะเล่นยากนิดนึงสำหรับช่วงนี้ยังเล่นยากอยู่ยังเล่นยากต่อไปนะครับก็เรามาระวังกันต่อไปนิดนึงก็ช่วงนี้ก็รีบาวเฉยๆครับไม่ครับพี่มอน S50 CDS ทิศทางเป็นอย่างไรคะ S50 Series H เนี่ยนะครับยังเป็นทิศทางแนวโน้มขาลงแต่ด้วยกรอบแบบนี้ลงมาประชิดตรงเนี้ยโอกาสในการที่จะเด้งกลับนะครับมีนะครับใครที่เมื่อวานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับใครที่เมื่อวานเข้าไปแล้วอันเนี้ยก็จะเป็นจังหวะของการรอดักขายแล้วนะครับแต่มันไม่ได้ไกลมากนะครับก็จะอยู่ที่โซนเป็นสัก842นะครับ845แถบๆนั้นเนี่ยผมว่ากระตุกขึ้นไปก็ต้องปิดแหละนะครับแล้วก็เป็นการช็อตลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าหลุดกรอบด้านล่างตรงนี้อันนี้ลึกอยู่แล้วก็มีโอกาสในการที่จะไหลลงได้คือถ้าหลุดตรงนี้นะฮะหลุด830ไปได้อีกก็ยาวอีกรอบหนึ่งฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการแค่เด้งรีบาวนะครับแต่จะมาช็อตราคานี้ผมว่าไม่ค่อยน่าช็อตรอให้เด้งขึ้นไปก่อนแล้วค่อยช็อตมีความได้เปรียบมากกว่าหรืออีกอย่างหนึ่งคือเราถ้าเราไม่ได้มีสถานะอะไรเลยนะครับไม่ได้แบกฝั่งใดทั้งสิ้นเนี่ย
ขอรอดูไหมถ้าจะเล่นให้ลองขึ้นไปก็ต้องรอดูจังหวะของการยกโลก่อนซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่เห็นนะครับราคาปิดเองก็ยังเป็นการทำโลลงไปนะครับกดไฮลงมานะครับฉะนั้นเนี่ยขอให้รอดูจังหวะของการยกโลใครที่จะเล่นลองส่วนขึ้นไปนะรอให้มันมีการยกโลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับตรงนี้ก็เป็นแค่การรีบาวด์เฉยๆครับค่ะก็แอดโอเพนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ส่วนหุ้นล่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง selective buy ตัวไหนคะนะครับ Selective Buy ครับหุ้นที่เราแนะนำเนี่ยนะครับสำหรับตัววันนี้นะครับเราก็ยังชอบตัวเดิมๆของเราอยู่ก็คือพวกของตัว AI นะครับอาหารสัตว์นะครับราคายังอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ภาพ weekly เองเนี่ยของเขาก็ยังยืนเหนือ EMA 25วันที่เขาเบรกไปได้อย่างแข็งแกร่งฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่หลุดโซน4บาทผมว่ายังเป็นโซนที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยแล้วก็เรื่องผลประกอบการไตรมาส4เนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเราดูมาแล้วเราคัดมาแล้วว่าน่าจะมีจังหวะของการที่มันฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องผลประกอบการเลยเชิงพื้นฐานไม่เป็นไรนะกราฟก็ยังดูดีฉะนั้นวันนี้มีโอกาสในการที่เดี๋ยวค่อยๆเพอร์ฟอร์มขึ้นไปในโซนด้านบนได้นะครับนี่คือตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือเรามองเลยว่าหุ้นไทยมันค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับเล่นยากพอสมควรเราก็เลยไปมองว่ามันก็มีเครื่องมือบางเครื่องมือที่มาช่วยที่เราไม่สามารถที่จะต้องแบบอ่ะออกจากหุ้นไทยได้แต่ก็ยังเทรดได้ง่ายๆอยู่นะครับก็คือตัว DIS นะครับเราก็ชอบตัว Apple นะครับก็จะเป็นตัว DIS นะครับก็จะเป็นตัว Apple ราคาก็ดูดีครับเริ่มราคาของเขาเนี่ยโดยที่ทางหลักมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็ล้อไปกับหุ้น Apple แหละแต่ก็จะมีเรื่องของค่าเงินมาเกี่ยวซึ่งณปัจจุบันเนี่ยค่าเงินบาทมันเป็นการทําทรงในการอ่อนค่าฉะนั้นก็จะหนุนตัวของราคาตัว DIX เนี่ยให้มันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้ต่อนะครับก็เป็นเรียกว่าได้เปรียบแล้วกันนะครับราคาของเขาเนี่ยเริ่มกระตุกขึ้นมายืนเหนือ10วัน25วันได้ครั้งหนึ่งมีการยกโลสูงขึ้นมาฉะนั้นโอกาสในการที่จะขึ้นไปเทสไฮเดิม 7.2 7.4 ตรงนี้ผมว่ามีนะครับก็เล่นได้นะครับเก็งกำไรได้นะครับแต่ว่ามันตัวนี้มันจะเปิดในช่วงตอนกลางคืนมันก็จะเปิดล้อๆกันไปเลยกับตัวของหุ้น Apple ของตลาดเขาตลาดสหรัฐของเขาก็เราจังหวะในการย่อตัวบ้างนะตอนนี้หุ้น Apple มันมีจังหวะในการย่อลงมาอ่ะเราก็เป็นจังหวะในการเข้าเก็บแนวรับตัวนี้ก็อยู่ที่โซนเบนสัก6.7นะครับแล้วก็โซนเบน6.5จุดในการซับลอสอยู่ที่โซนเบน6.45ถ้าหลุดตรงนี้ปุ๊บเราคัดนะครับแนวต้านก็อยู่ที่ไฮเดิม6.2กับ6.5ครับไอ้7.2 7.5ครับค่ะของมีตักวี่ตัวฮะ AAI Apple นะฮะ BLS0X DRX นั่นเองนะฮะถึงสองตัวที่พูดถึงเนาะได้เลยค่ะทีนี้มาดูหุ้นที่ในกระดานที่มีการเทรดในช่วงเช้านี้นะฮะหุ้นที่ Most Activeเมื่อวานนี้ตกหนักอย่างเช่น KBank กับ KTB จะมีการเด้งอย่างไรหรือเปล่าฮะก็คงเด้งบ้างๆนะฮะคงเด้งเป็นจังหวะของการรีบาวเพราะเมื่อวานเนี่ยลงไปค่อนข้างลึกนะครับคือเมื่อวานเนี่ยลงไปค่อนข้างลึกมากๆนะฮะจากตัวของ KBank เองเนี่ยมันไม่ได้ตั้งตัว ECL เยอะก็จริงจากเรื่องปัญหา ITD อะไรเนี่ยนะครับแต่ว่า NPL มันปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ผลประกอบการออกมาค่อนข้างที่จะแย่กว่าตลาดคาดนิดนึงนะครับมันก็เลยทำให้ราคามันลงมาแรงทีเนี้ยการปรับตัวลงของตัวของKBank เนี่ยเขาก็แอบจะเตือนมาแล้วนะครับตั้งแต่ตอนจังหวะแบบหลุดลงมาแล้วก็ไหลลงมาแหละแต่พอทีเนี้ยพอลงมาปุ๊บนะครับมันลงมาทําโลเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันปิดท่าเนี้ยสมมุติถ้าได้สัปดาห์เนี้ยมันปิดผมว่ามันปิดเหนือ122นะ KBank จะมีสัปดาห์หน้าเคแบงค์จะมีโอกาสนะครับในการที่รีบาวกลับขึ้นมาจากแถบ130ได้ครั้งนึงเป็นไปได้127เงี้ย127 130เงี้ยเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเวลาเขาลงมาเราสังเกตตอนแท่งสัปดาห์แล้วมันเป็นตัวโดจิอยู่ในโซนด้านล่างตรงนี้นะครับยิ่งหางยาวๆแบบนี้โอกาสในการรีบาวมีค่อนข้างสูงนะครับก็คาดหวังการรีบาวได้แต่การเล่นจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับอย่างตอนนี้เมื่อวานเราเห็นแล้วว่าราคามันปรับตัวลงมาแล้ว3วันติดต่อกันแล้วเมื่อวานมีการเปิดแก็ปแล้วลงไปเลยประเด็นคือว่าไอ้ตัว119บาทตรงเนี้ยมันดันมีแรงรับอยู่แปลว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเรียกว่าเป็นโซนที่เป็นแนวรับอย่างมีนัยสำคัญถ้าเราเข้าไปเล่นเพื่อเล่นรีบาวด์119บาทจะต้องเป็นจุดคัดทันทีนะครับส่วนแนวต้าน EMA 10วันพอ127บาทหรือกลับขึ้นไปที่เดิมถ้าดีๆหน่อยก็130ตรงนี้แค่การรีบาวด์ครับแล้วเอาวางจุดซอฟต์ลอสไว้ที่119บาทนะครับสำหรับตัวของ KBank
ส่วนสำหรับตัวของ KTB ก็ลงมาแรงเช่นเดียวกันเราก็ลงมาทำโลแบบเสียหายแบบหนักมากก็คือหลุดเสียทุกอย่างเลยนะครับหลุดขาขึ้นไปแล้วในช่วงก่อนหน้าหลุด75 วีคนะครับหลุดโลนะครับแล้วก็ลงมาทดสอบ200 วีคนะครับพยายามที่จะเด้งกลับอีกรอบหนึ่งเหมือนกันตัวเนี้ยผมว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดแต่ด้วย valuation ที่มันลงมาค่อนข้างแรงมากมันเลยทําให้มันมีความน่าสนใจเหมือนกันในการที่จะเล่นรีบาวด์คือทั้งสองตัวนี้เมื่อวานลงแรงจนผมว่ามีโอกาสในการรีบาวด์ขึ้นสูงแต่ก็ไม่ได้ไกลมากเหมือนกันอย่างตัวของ KTB เนี่ยด้วยความที่ผลประกอบการก็เรียกว่าแย่กว่าเพื่อนเลยนะครับมีการตั้ง ECL ก็เรียกว่าหนักนะครับการฟื้นตัวของเขาจะถูกจำกัดได้ค่อนข้างแคบคือขึ้นไปกึ่งกลางของครึ่งแท่งเมื่อวานนี้นะฮะ116.8ตรงนี้ก็เป็นแนวต้านแล้วอีกทีหนึ่งคือ17.5นะครับ EMA 10 วันตรงนี้ก็เป็นคาดการณ์เล่นรีบาวด์กลยุทธ์การจุดในการใช้จุดสต็อปลอสก็เหมือนกับเช่นเดียวกับ KBank คือโลเมื่อวานห้ามหลุดก็คือ15.6นะครับก็พยายามรีบาวด์ได้แต่ต้องระมัดระวังเพราะเป็นการรีบาวด์เฉยๆครับไม่ครับทั้งหมดหุ้นแบงก์อีกตัวหนึ่งที่มีการไล่มาจะมีการย่อยอย่างไรคือหุ้น TTB กับ BBL นะเมื่อ PTB วานนี้ครับเมื่อวานเนี้ยมันเป็นจังหวะเหมือนคล้ายๆถ้าเราสังเกตเลยเราจะเห็นว่าแบงก์อ่ะมันเป็นการสวิตชิ่งคือสวิตออกไปจากตัวที่มันไม่ดีนะครับเราไปเข้าตัวที่ผลประกอบอย่าง TTB ผลประกอบการดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแต่ถามว่าเราไปซื้อราคาเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยแบบสมเหตุสมผลเท่าไหร่แหละนะครับคือมันดีกว่ากันคือโอเคมันอาจจะมีจังหวะแบบขึ้นไปแล้วก็ทรงบ้างพักบ้างมันไม่ได้น่าช็อตอ่ะมันไม่เหมือนกับไอตัว KTB KBank มันยังพอเล่นรีบาวได้ไอตัวเนี้ยคือขึ้นไปแล้วนะครับก็คงอาจจะมีพักมีย่อแต่ถามว่าไปซื้อไล่ราคาตอนนี้ไหมก็คงไม่น่าซื้อจะให้ขายไหมก็คงยังไม่ค่อยน่าขายอ่ะเป็นการแบบเหมือนถือแล้วโฮมากกว่านะครับซึ่งถ้าตามเทคนิคตรงนี้มันจะแนวต้านของเขาจะอยู่ที่โซเบน1.83นะครับ1.82 1.84แถบนั้นบวกลบเนี่ยนี่จะเป็นแนวต้านของเขาฉันก็ขึ้นไปก็ดูนะถ้าขึ้นไปแล้วมันมีรีเวอร์โซลแพทเทิร์นเกิดขึ้นแถบบริเวณแนวต้านเมื่อสักครู่นี้8482เนี่ยจะต้องเป็นจุดในการที่อ่ะเทคโปรฟิตออกมาบ้างไหมบางส่วนแล้วเดี๋ยวย่อลงมารับใหม่เพราะมันก็ขึ้นไปค่อนข้างแรงจังหวะย่อมันต้องมีมาเสมอแล้วคือดีดขึ้นไปค่ะยังไงก็ต้องย่อแต่ว่าจะย่อเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งครับค่ะแล้วหุ้นที่ถูกทิ้งในวันนี้ก็คือหุ้น AOT เป็นอย่างไรบ้างฮะหุ้น AOT AOT คือไหลหลุดลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลุดไอตัวที่การเพอร์ฟอร์มของเขาที่ขึ้นมารอบที่ผ่านมาเนี่ยกรอบนี้หลุดไปแล้วเมื่อวานเนี่ยคือเพิ่งหลุดแล้ววันนี้ก็กระตุกลงมาอีกแต่ว่าทําเป็นแท่งเขียวนะครับภาพ2 ชั่วโมงเนี่ยลงมาที่โลเดิมมีความตึงตัวฉะนั้นภาพ2 ชั่วโมงอาจจะมีจังหวะเด้งบ้างแต่เด้งผมว่าไม่ไกลมากครับก็อาจจะขึ้นไปแค่บริเวณ60.5นะครับบวกลบก็ขึ้นไปเราลดของก่อนนะครับหน้าแบบเนี้ยมีโอกาสในการอย่างน้อยลงมาเทสโลเดิมแถบโซนสักโลเดิมของเขาก็58.5เป็นไปได้ที่จะอ่อนตัวลงมานะครับหรืออ่อนตัวลงมาต่ํากว่าท่านก็อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจนะครับเด้งขึ้นไปขายก่อนครับได้เลยค่ะก็ประมาณนี้นะฮะส่วนนักทุนมีคำถามอื่นๆกันหรือเปล่านะพี่วันก็ถามคุณก็ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับข้อมูลการลงทุนในตอนนี้นะฮะในแป๊บหนึ่งนะฮะไม่น่าบอดแล้วล่ะต่างชาติเขาขายอ้วกขนาดนี้นักทุนค่าเงินมันอ่อนค่านั่นเองนักทุนแบบบอดบดทุบตีตลาดหุ้นไทยกันหรือเปล่าอ่ะบอดก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆเราก็เรื่องราวอื่นนะเราไม่โทษปีโทษถุยนะฮะเราโทษตัวเราเองนะ ประมาณนั้นนะก็นักทุนไม่มีคำถามนะเดี๋ยวพี่มันถามของพี่มันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะฮะก็คือในส่วนของกราฟ Energy เป็นอย่างไรคะตอนนี้ค่ะกราฟเอเนอร์จีนะครับผมว่าจริงๆพวกนี้ได้หมดเลยคือจังหวะเนี้ยมันอาจจะยังซึมๆนิดหนึ่งแล้วก็คือต้องเรียนอย่างนี้พี่มอนว่าไอตัวของหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันกำลังเข้าสู่ช่วงของการประกาศผลประกอบการซึ่งผลประกอบการไตรมาสที่4มันแอบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันคาดว่าน่าจะดูไม่ดีหรอกเพราะค่า FT
มันถูกปรับลดลงมาในช่วงที่ผ่านมานะครับพอเราได้นายกใหม่เขาก็โอเคนะมีนโยบายในการลดค่าครองชีพปรับลดค่าไฟอะไรนู่นนี่นั่นฉะนั้นเนี่ยงบมันน่าจะดูไม่ดีมันเลยทําให้ดาวไซด์ไอ้อัพไซด์ในระยะสั้นมันถูกกดๆไว้อยู่นะครับแต่ถ้าเรามองในระยะต่อไปก็คือว่าโอเคมองมาตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยเราจะเห็นเลยค่าเอฟทีมันเริ่มค่อยๆขยับขึ้นแหละนะครับต้นทุนก๊าซมันก็ลดลงฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเลยทําให้ดาวไซด์ก็ไม่ได้เยอะมากงั้นการอ่อนตัวลงมาเป็นจังหวะในการเก็บเป็นจังหวะในการสะสมของตัวหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าบวกกับสถานการณ์ตลาดที่มันค่อนข้างดูแย่มันเลยทําให้พวกนี้เป็น defensive play ด้วยงั้นผมว่าตรงนี้ก็ทยอยเก็บสะสมได้นะครับแต่ว่าระยะสั้น44บาทตรงนี้สําหรับตัวของกัฟเนี่ยนะครับเอาไปก่อนนะครับตรง44บาทจุด5 45บาทบวกลบไม่เอาไปก่อนถ้าหลุด44บาทเนี่ยอยากให้คัดไปก่อนระยะสั้นแล้วก็ลงมารับเป็นรับอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะ42คือเล่นไปก่อนเป็นชาแนลเพราะเราเห็นตรงนี้ชาแนลเนี้ยมันเป็นชาแนลขาขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้ามันหลุดมันอาจจะลงมาด้านล่างนี้ไหม42บาทตรงนี้มันก็ได้ระยะแต่ถ้าหลุดตรงนี้รับได้หลุดปุ๊บไอ้หลุดตรงนี้ปุ๊บเราคัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราลงมารับอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันไม่หลุดโอเคมันก็ได้เปรียบไปก็อาจจะติดไปรวมไปก่อนนิดนึงนะครับหลุดก็คัดนะครับฟื้นตัวขึ้นได้ก็ดีลงมาปุ๊บก็เดี๋ยวรับใหม่ข้างล่างครับค่ะต่อไปหุ้น EA ค่ะหุ้น EA ค่ะ EA ยังดูไม่ดีฮะ EA ยังเป็นขาลงอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสในการที่จะปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับด้วยการประมูลงานหลายๆอย่างคือเขาก็เรียกว่าสู้กลับไม่ได้แหละนะครับมีการเรียกว่าขอพิจารณาใหม่ขออะไรไปสุดท้ายมันไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดนั้นราคาในเชิงเทคนิคอลเนี่ยมันเป็นขาลงเต็มตัวอยู่แล้วในภาพที่เป็น weekly นะครับเครื่องมือ MACD พยายามตัดสัญญาณลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วเป็นเหมือนกับภาพของการตัดขาลงลงมารอบนี้แปลว่าจะมีระยะในการที่จะออดลงมาได้อีกรอบหนึ่งถ้าเขาตัดลงมาครับอาจจะลงมา30บาทอย่างนี้ก็เป็นไปได้สำหรับ EA นะครับในภาพที่เป็น daily ก็หลุดกรอบสามเหลี่ยมมาแล้วเนี่ยซึ่งเวลาหลุดกรอบสามเหลี่ยมมันก็วัดเป้าได้นะครับมันก็มีโอกาสในการที่จะไหลลงมาเนี่ยตั้งแต่หลุดเนี่ยก็แถบบริเวณโซน34บวกลบฉะนั้นก็เรามาระวังครับนะครับมันจะมีรีบาวบ้างนิดหน่อยก็ไม่อยากไปสนใจเขาเขายังเป็นขาลงอยู่เราไม่เล่นหุ้นขาลงครับครับต่อไปหุ้นโฮมโปรค่ะโฮมโปรก็เช่นเดียวกันยังเป็นขาลงอยู่นะครับดูซิว่าไปประชิดด้านล่างแล้วหรือยังก็ลงมาข้างล่างแหละนะครับลงมาข้างล่างแบบนี้ก็โซนนี้อาจจะรีบาวก็จะขึ้นไปเทสสักโซน11.1นะครับก็จะ EMA10วันตรงนี้นะครับเป็นไปได้นะครับอินดิเคเตอร์ในภาพที่เป็นตัวเดลี่กับ2ชั่วโมงนี้อยู่ในภาวะที่เป็นโอเวอร์โซแหละนะครับวีคลี่ก็โอเวอร์โซเหมือนกันนะครับมีแอบได้ลุ้นสัญญาณตัวบูลลิชไดเวอร์เจนต์บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ต้องรอแท่งเขียวคอนเฟิร์มนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เล่นรีบาวได้แต่ว่าจุดในการซับลอสอย่างที่ท่านต้องกำหนดเองแล้วเพราะมันทำโลนะครับท่านอาจจะกำหนดว่า10.5 10.4นะเอาแบบเหมือนกับตั้งคัดเลยเราเข้า10.6นะเฮ้ย2%ถ้ามันไม่เด้งนะเราแพ้เรายอมอย่างเงี้ยเล่นเป็นกลยุทธ์แบบนี้ไปก็ได้แล้วขึ้นไปเนี่ยโอเคคาดหวัง11 บาทอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจากราคานี้10.6 10.5ขึ้นไป11 บาทก็5%นะครับเราได้ทาร์เก็ต5%คัด2%อย่างเงี้ยรีซีวอร์ดมันก็เรียกว่าน่าสนใจแบบเนี้ยก็เรียกว่าเอา Money Management นะครับมาช่วยได้นะครับก็เรียกว่าโอเคอยู่นะฮะเล่นรีบาวได้อยู่มีคาดหวังการรีบาวได้อยู่บ้างครับไม่ครับพี่มอนไม่ได้ยินไทยคมค่ะไทยคมถ้าคมผมว่ายังพอโอเคอยู่นะครับราคาของเขายังยืนเหนือตัวบริเวณเส้นอนุโลมขาขึ้นตรงนี้12บาทได้นะครับก็ยังพอดียังพอโอเคแล้วก็ต้นทุนหลักหลายๆต้นทุนมันอยู่ตรงนี้นะฮะ11.6ตรงเนี้ยฉะนั้นถ้ายังไม่หลุดโซนเป็น11.6 11.7ตรงเนี้ยครับ200วิกเนี้ยยังไทยคมยังแข็งแกร่งอยู่นะครับยังไม่ได้น่าจะเสียหายตรงไหนแต่ถ้าหลุดตรงนี้นะ11.6ตรงนี้นี่ต้องเพ่นก่อนเลยนะครับแปลว่ามีดาวไซด์ในการอย่างน้อยลงมา9.80 บาทไปได้ชั้น12 บาทว่ารับได้11.6คัดทิ้งครับเป็นโซนในการใช้เป็นสต็อปลอสครับค่ะมีหุ้นอะไรขึ้นบ้างคะ TU
หุ้นที่กำลังขึ้นอยู่ทียูหรือเปล่าอ่ะมีนักทุนฝากถามมีหุ้นอะไรจะมาขึ้นบ้างคะทียูก็โอเคผมว่าในโซนนี้มันก็ยากลำบากแต่มันเหมือนกับว่ามันก็ต้องหาหุ้นเล่นกันดีๆนิดหนึ่งซึ่งถ้าในตามตั้งแต่ต้นปีที่เราแนะนำเนี่ยหลายๆอย่างที่เราแนะนำก็คือหลักๆเราจะเป็นเอาที่เป็นกลุ่มตระกูลส่งออกนะครับเพราะเราคาดหวังอะไรกับตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศมากไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังคือเอาในกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มของการส่งออกไม่ว่าจะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาหารสัตว์นะครับเครื่องดื่มพวกนี้ก็ยังเพอร์ฟอร์มได้ดีอย่างตัว TU ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นการส่งออกนะครับแล้วเป็นการทําทูน่าทําอาหารทะเลแช่แข็งราคาของเขาก็เริ่มดูดีขึ้นแล้วก็ผมว่าจุดที่มันดีมากๆเลยเนี่ยคือการที่เขาขายเรซอฟเตอร์ออกไปนะไอ้ตัวเนี้ยพาให้ตัว TU เนี่ยคือขาดทุนมาหลายนานแล้วแล้วพอการตัดคัทลอสออกไปเลยแบบนี้มันเลยทำให้ตัวของ TU เองเนี่ยแม้ว่าจะต้องรับภาระไปนิดหนึ่งในเรื่องของการต้องมาตั้งลอสไปเนี่ยแต่ในสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่ช่วงไตรมาส1ปีเนี่ยนะครับมันจะเริ่มผลประกอบการเขาจะเริ่มดูดีขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยโอเคตอนนี้มันเริ่มรับข่าวไปแล้วรอจังหวะในการย่อนิดๆหน่อยๆผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับ15 บาทถึง4.5ตรงนี้เป็นโซนในการเข้าเก็บละแล้วก็ถ้าเราดูในภาพวิกฤตหลังจากที่เขาปรับตัวลงมานะครับทิศทางแนวโน้มขาลงเนี่ยเขาไหลลงมาตั้งแต่ช่วงปี2021เนี่ยตั้งแต่ขึ้นไปทำไฮ22 บาท23 บาทไหลลงมาจนถึงโซนเกือบ12 บาทเลยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เพิ่งจะมีการยกโลแล้วทำไฮคือเป็นการยกโลยกไฮขึ้นมานะครับเรียกว่าโอเคดูดีนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราดูมันลี่ก็เช่นเดียวกันคือมีการยกโลมาแล้วสำหรับภาพมันลี่ MACD เนี่ยตั้งแต่หลุดลงมาเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะครับในภาพมันลี่ที่เมซีตัดสัญญาณขึ้นมาแล้วก็ตัว RSI กับตัวโซเกสิกกำลังจะไปยืนเหนือ50ซึ่งมันกำลังจะบ่งบอกว่ามันกำลังเปลี่ยนทิศทางแล้วนะครับสำหรับตัวของทียูฉะนั้นเลยผมว่าย่อจังหวะย่อนิดหน่อยเพียงพอแล้วสำหรับตัวทียูครับก็น่าจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ได้ในระยะต่อไปนะครับก็รอย่อแล้วเข้าดีกว่าครับคุณมาสเตอร์ค่ะมาสเตอร์รีบาวนะครับภาพของเขาเนี่ยมีจังหวะของการเหวี่ยงขึ้นมากระตุกขึ้นมาแล้วจากที่แบบไหลลงมานะครับแล้วนี่ก็กระตุกขึ้นมาทำนิวไฮใหม่ไปยืนเหนือ25 วีคเหนือ10 วีคได้ก็มีลุ้นในการที่จะเพอร์ฟอร์มขึ้นไปในโซนด้านบนนะครับแนวต้านอยู่ที่โซนเวน69.5 บาทนะครับก็เล่นเล่นรีบาวได้อยู่ครับเล่นรีบาวเล่นสั้นรีบาวอยู่ในการซับร้อนอย่าหลุด10 วันนะครับ62 บาทนะครับหลุด62 บาทปุ๊บคัดทิ้งครับค่ะต่อไปหุ้นฮิวแมนฮะฮิวแมนฮิวแมนนะครับฮิวแมนยังถูกกดด้วยเส้นแนวโน้มขาลงนะครับที่กดไว้อยู่แนวต้านของเขาก็จะอยู่แถบแถบโซนบริเวณ11.50 บาทนะครับพอขึ้นไปกระตุกขึ้นไปได้บ้างแต่ขึ้นไปผมว่าพยายามขายบ้างนะครับเพราะเนี่ยขึ้นมาพยายามเทส11.40 บาท11.50 บาทอยู่มัน2-3 รอบแล้วยังไม่ผ่านแล้วก็มีเส้นสีแดงตรงนี้นะครับเป็นสีแดงเส้นขาลงกดเอาไว้อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะรีบเบรกผ่านไปเลยทีเดียวยังค่อนข้างยากอยู่ในระยะสั้นนะครับอาจจะผ่านได้ในวันสองวันเอ้ยในระยะต่อไปแต่ว่าในวันสองวันนี้ยังน่าจะยังติดอยู่ก็ขึ้นไปก็รอดักขายนะครับย่อลงมาค่อยพิจารณากันใหม่ครับค่ะต่อไปหุ้นเน็กค่ะเป็นคำถาม Next ยังเป็นขาลงนะครับยังเป็นขาลงนะครับยังเป็นทิศทางแนวโน้มขาลงอยู่ว่าจะยังต้องหลีกเลี่ยงต่อไปนะครับขึ้นไปกระตุกขึ้นมาเนี่ยแค่10 บาทตรงเนี้ย9.95ตรงเนี้ยครับก็ต้องลดของแล้วเพราะเขาก็ยังเป็นขาลงนะครับโลด้านล่างเนี่ยคือดาวไซด์ที่เขาปรับตัวลงไปได้นะโอกาสเนี่ยอยู่ที่8.5นะครับซึ่งณปัจจุบันอยู่ที่9.65เนี่ยมันบาทกว่าๆเลยผมว่าเสี่ยงอยู่ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันก่อนแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงอยู่แล้วกันตัวนี้ครับครับต่อไปคุณ GFPT ค่ะ GFPT ไก่นะครับไก่นี้ยังของว่าคือเขาพักฐานยังไม่เสร็จหรือปรับฐานยังไม่เสร็จแต่เริ่มดาวไซด์เริ่มลดลงนะครับยังถูกกดอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาลงแต่สิ่งที่เราเห็นคือสโลปในโลด้านล่างเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยชันลงเท่าไหร่แหละมันเริ่มพยายามที่จะแบบเบาบางลงมาแปลว่าเขาเริ่มพยายามเหมือนพยายามอยากที่จะตั้งไข่สร้างฐานน
หุ้นแบบเนี้ยเราเจอฟอร์มแบบเนี้ยสิ่งที่เราทําได้คือเราวอชเอาไว้นะครับแล้วก็ลิสต์เอาไว้ทําการบ้านเพื่อเตรียมที่จะเข้านะครับตราบใดก็ตามเนี่ยถ้ามันยังไม่ยกโลเราก็อย่าเพิ่งเข้ามันมีจังหวะการย่อลงมาแล้วยกโลได้นะครับสามารถลงมาอีกทีนึง10 บาทแล้วยกโลขึ้นได้ปุ๊บอันนี้เราเข้าได้เลยก็คล้ายๆตัวทียูยกโลปุ๊บอ่ะเข้าได้เราได้อัพไซด์ฉะนั้นเนี่ยนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับรอดูก่อนสำหรับตัวนี้ครับต่อไปหุ้น AP ปักกุน AP AP ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับราคาฟื้นขึ้นมาทำนิวไฮก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยแข็งแรงมีโอกาสในการลงมาหากรอบของเขาคือตัว Ascending Triangle ที่บริเวณโซน10.5นั้นก็ผมว่ารอให้มันลงมาตรงนี้ก่อนโซน10.5ถ้าวกขึ้นมาได้มีแท่งเขียวขึ้นมาเกิดขึ้นในภาพเดลี่ค่อยเข้านะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ11.4 11.5นะครับแถบนั้นครับค่ะต่อไปหุ้นที่ไอเทลฮะไอเทลไอเทลก็ดูดีขึ้นเยอะเลยฮะสำหรับตัวไอเทลราคาเขาลงมาปุ๊บเนี่ยเริ่มยกโลได้นะครับคือไม่ทำโลใหม่แล้วแล้วพยายามฟื้นตัวขึ้นนะครับราคาปรับตัวขึ้นไปนะครับพยายามเริ่มยืนเหนือ EMA 10 วีค25 วีคเนี่ยต้องดูว่าจะยืนไหวจริงหรือไม่นะเพราะรอบที่ผ่านมาพยายามขึ้นไปยืนเหนือเนี่ยแล้วที่2 อาทิตย์เนี่ยมันหลุดลงมานะครับมันยืนไม่ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยเริ่มเหมือนกับเอ๊ะเหมือนได้ลุ้นว่าจะพยายามไปยืนเหนือได้แล้วเนี่ยถ้าดูราคาปิดสัปดาห์อื่นเนี่ยปิดไม่ได้เลยนะครับสัปดาห์นี้เหมือนจะพยายามยืนเหนือได้แล้วก็เริ่มพยายามยกโลขึ้นมาได้ลุ้นในการขึ้นไปเทส2.70 บาทนะครับอันนี้เป็นแนวต้านระยะสั้นแล้วก็โซน3 บาทได้ลุ้นอยู่เพราะว่าเริ่มโลเนี่ยเริ่มไม่ทําแล้วนะครับฉะนั้นก็3 บาทได้ลุ้นนะ3 บาทพอได้ลุ้นอยู่ตัวนี้โอเคนะผมว่าเล่นได้แล้วก็จุดในการซับล้อเนี่ยเห็นชัดนะถ้าหลุดโซนเป็นสัก2.46 บาทปุ๊บคัดทิ้งเลยครับค่ะพื้นที่ FG ค่ะ EFG เป็นเป็ด EFG แอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือขึ้นมาแล้วแล้วตรงเนี้ยเมื่อวานเนี้ยมีการหลุดโลในภาพระยะสั้นนะครับหลุดโลแบบเนี้ยมันเลยทำให้การเพอร์ฟอร์มที่จะเพอร์ฟอร์มขึ้นไปต่อมันเสียทรงไปนิดนึงแล้วมีโอกาสในการไหลหลุดลงมาหาแบบแนวรับของเขาคือแถบไฮเดิมที่เบรกขึ้นไปตรงนี้มันเป็นไปได้ก็คือ3.36เนี่ยนะครับมีโอกาสในการร่วงหล่นลงมาฉะนั้นแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังการปรับฐานของเขานิดนึงครับค่ะต่อไปหุ้น MGI ฮะ MGI วิสแกนโอ้ค่ะรุนแรงต้องเรียกรุนแรงก็ผมว่าไม่ค่อยน่าทำอะไรแหละคือมีอยู่ว่าโอเคคุณถือไปถือได้แล้วก็ราคาปิดคุณเอา22.6เป็นจุดในการ stop loss นะครับถ้าเกิดราคาปิดมันต่ำกว่าเส้นสีเขียวนี้ก็คือ10 วันนี้จุดในการ stop loss แต่ถ้ายังสามารถที่จะยืนเหนือได้ราคาปิดนะไม่ต่ำกว่าก็โอเคได้ profit run ต่อไปนะครับสำหรับตัวของบิสแกนแต่ถามว่าให้ไล่ราคานี้ไหมแล้วแต่ท่านเลยนะแต่ผมไม่คนหนึ่งไม่ไล่แหละว่ารุนแรงเกินไปนะครับแนวต้านฮะเขาน่าจะมีของอะปล่อยไว้แนตรงวตแนว้ตา้านนแนวต้านแนวต้านก็อยู่ใกล้ๆแล้วนะครับโซนแค่เนี่ย27 บาทตรงเนี้ยบวกลบเนี่ยเป็นแนวต้านแล้วครับสำหรับตัวมิสแกนทาง Facebook ถาม AP ตอบไปแล้วนะคะ AFT ตอบไปแล้วนะคะแนวต้าน SNNP ค่ะ SNNP สีธนาพรนะแนวต้านนี้เบรกมาแล้วอันนี้พยายามเบรกมาที่ถ้าผ่านก็ได้แล้วก็ถ้าวันสองวันนี้นะครับเอาวันนี้เลยก็ได้นะราคาวันนี้ยืนปิดเหนือ17.90 บาทได้แนวต้านจะขยับขึ้นไปอยู่ที่โซนเป็น19.50 บาทเพราะช่วงนี้เขาพยายามขึ้นมาเทสแนวต้านอยู่แล้วก็ดูทำทรงเหมือนจะผ่านได้นะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์มันขึ้นมารอเหนือศูนย์แล้วนะครับ MACD แล้ววันนี้พยายามตัดสัญญาณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าทั้งตัดสัญญาณด้วยทั้งเหนือศูนย์ด้วย RSI โซแกสิกไปยืนเหนือ50 รอไปแล้วนะครับ Weekly ก็ไปยืนเหนือสัญญาณไปแล้วสำหรับ MACD
นะครับฉะนั้นผมว่ามีลุ้นนะในการที่จะเบรกผ่านขึ้นไปในโซนด้านบนแนวต้านจะอยู่แถบๆบริเวณ19.4 19.2บวกลบแถบๆนั้น19.3 19.4บวกลบนั้นก็ได้ลุ้นได้ลุ้นในการที่จะขึ้นไปนะครับโอเคอยู่เล่นเก็งกำไรได้อยู่ครับหุ้น JKN JKN นะครับก็รีบาวครับรีบาวเฉยๆแนวต้านแถบๆ1 บาทเป็นแนวต้านที่สำคัญมากนะครับจริงๆตรงนี้ก็เป็นแนวต้าน EMA 75 วันถ้าผ่านไม่ได้เปิดอัพไซด์ไปที่1 บาทถ้าไม่ผ่านจะโดนทิ้งลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วรอบนี้ถ้าทิ้งลงมาก็โลเลยนะครับก็จะกลับมาที่โลเดิมฉะนั้นตรงนี้เรามาระวังนิดนึงดีกว่าเล่นเก็งกำไรอย่างพองามแล้วกันนะครับผมว่าค่ะอีกท่านหนึ่งถามหุ้น KTB ตอบไปแล้วนะฮะต่อไปหุ้นอาเซียนค่ะอาเซียนเอเชียนใช่ไหมครับค่ะค่ะเอเชียนทุกทีค่ะเอเชียนเอเชียนสี่เอเชียนสี่ยังพักฐานยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับก็ยังอยู่ในภาพของการพักฐานอยู่แต่พยายามที่จะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวน่าจะเป็นขั้นตอนต่อไปจะน่าจะเป็นการสร้างฐานออกด้านข้างฉะนั้นแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องรีบเท่าไหร่แล้วก็ราคาของเขาเนี่ยถ้าดูในภาพเดลี่มันเหมือนเบรกดาวลงมาแล้วคือขึ้นไปแล้วยืนไม่ไหวฉะนั้นตรงนี้มันจะไซด์เวย์ออกด้านข้างก็อย่างนี้รอดูไปก่อนไม่จำเป็นต้องรีบครับครับหุ้นปตท.สผ.ฮะเดลต้าแนวต้านปตท.สผ.ที่151.50 บาทนะครับยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบตรงนี้เนี่ย46 ถึง 152บวกลบอ่ะนะครับฉะนั้นเราก็ตั้งดักไว้นิดนึงครับค่ะอีกตัวหนึ่งนะฮะตัว DR ของหุ้นเวียดนามฮะไอตัว FUEVF N ฮะใช่ FBN DRFUEVFVND ตัวหนึ่งครับ DR ตลาดเวียดนาม VFBND ตัวหนึ่งครับตลาดเวียดนามก็ดูดีกว่าหุ้นไทยนะฮะราคาเพิ่มไหมปรับมาแล้ว ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่แต่ว่าไม่แนะนําให้แบบจะต้องคือด้วยความที่ราคาเขามันก็ไม่ได้เคลื่อนไหวเยอะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปต้องเก่งไม่ได้อย่าไปรีบแบบไล่แบบเขาขึ้นไม่ได้มันต้องรอย่อไปเก็บไปสะสมนะครับก็ซื้อเพิ่มได้ครับซื้อเพิ่มได้ไม่ได้แย่นะครับราคาที่น่าซื้อเพิ่มก็โซนเวนสัก38 บาทบวกลบนะครับ38-37เนี่ยมันซื้อได้แนวต้านของเขาอยู่ที่41.5ครับประมาณครับซื้อเล่นยากนะ DR ของเวียดนามจะซื้อสะสมมาซื้อได้ใช่ไหมฮะแต่เล่นไปเล่นมามันไม่ได้เนาะได้ครับหุ้นวันอีค่ะวันอีกินวันอีผมว่าเบรกลงมาแล้วพยายามน่าจะเริ่มสร้างฐานน่าจะเป็นไซด์เวย์ตรงโซนเนี้ยถ้ายืนไหว4 บาทเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าจะเข้าก็แอบสะสมแอบเก็บได้คือเขาเรียกว่าสะสมรอเล่นรอบนะครับพอได้แต่หลุด4 บาทต้องคัดนะครับแนวต้านด้านบนถ้าผ่านขึ้นไปยืนเหนือตรงนี้ได้ทีเนี่ยไฮเดิมคือ46 กับ 5 บาทได้ลุ้นฉะนั้นพอเล่นได้พอสะสมเพื่อรอเล่นรอบได้แต่4 บาทต้องคัดครับครับต่อไปหุ้นที่แคปขายตรงไหนมีของอยู่ที่แคปขายตรงนี้ครับ3.52 บาท53 บาทเนี่ยขึ้นไปก็มันเป็นไฮเดิมมันจะต้องมีจังหวะของการที่คนต้องลดของบ้างอยู่แล้วแหละงั้นก็ขึ้นไปก็พยายามขายบ้างแล้วรอจังหวะของการย่อลงมาทำโทรแบ็คแล้วค่อยเก็บใหม่แนวรับอยู่ที่โซนเป็น50 บาทนะครับแนวต้าน52 บาทครับครับต่อไปตัวหมดละคำถามฝั่ง YouTube เดี๋ยวพี่ขอเดินในฝั่ง Facebook หน่อยนะช่วงที่รอนี้ทองคำกันแล้วกันนะฮะกรอบทองคำทองคำนะฮะทองคำรอบนี้นะครับคือมันยังเป็นลักษณะการรอเลือกทางอยู่นะครับคือด้วยความที่1ลงมาในโซนนี้นะครับเส้นสีเทาตรงนี้ครับ EMA 75วันลงมาแล้วยืนได้ตลอดเลยรอบนี้ก็ลงมาแล้วดีดกลับขึ้นได้แต่ปกติจะดีดไปเลยนะครับ
รอบนี้เหมือนดีดแล้วไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเนี่ยมันแปลว่าโมเมนตัมการที่จะฟื้นมาแรงๆมันเริ่มน้อยลงแต่มันก็ถามว่ามันจะเป็นพลิกลงมาเป็นแบบโอ้ยไหลลงมายาวๆไหมผมว่ายังนะฉะนั้นตรงนี้เป็นผมเทรดดิ้งในกรอบนะครับแล้วก็กลยุทธ์คือการซื้อได้ตรง2,500นะครับ75 วันนะแล้วแนอวืต้านมอยู่ที่กรอบด้านบนนี้คือกรอบขาลงที่เป็นระยะสั้นมันจะก็กรอบขาลงเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนตรงนี้ก็ได้ก็คือลงมาเป็นแค่การคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันเนี่ยนะครับตรงนี้คล้ายๆตรงนี้นี่ก็อาจจะแค่คอลเลกชันลงมาแล้วเทสแล้วดีดกลับไปไหวนะครับแล้วถ้ามันเบรกได้มันจะยิงยาวอีกรอบหนึ่งฉะนั้นตรงนี้ก็เล่นสั้นในกรอบไปก่อนคือ2,500ไปถึงโซนเป็น2,040นะครับถ้าผ่านได้โอเคเราตามแต่ถ้าหลุดคตรรังบนี้นะครับหลุด2,500เนี่ยหลุด2,000เนี่ยโอเคเราช็อตตามได้เหมือนกันอแลื้วตรงนี้เซตติ้งไปกรอบไปก่อนแล้วก็รอเลือกทางครับต่อไปบิตคอยฮะบิตคอยตัวบิตคอยราคาบิตคอยหลุดลงมาแล้วนะครับบิตคอยเองคือราคาบิตคอยเขามันปรับตัวขึ้นไปเยอะจริงๆนะฮะคือตั้งแต่25,000เนี่ยขึ้นตไปอนเดหื้อานหมื่นอ่ะนะ100%เอแล้งวแล้ว100%แล้วแล้วรับข่าวเรื่องไอตัวของ ETF บิตคอยสปอตไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการพักบ้างซึ่งพักในผมว่าไอตรง41,000-40,000เนี่ยมันไม่น่าพักอยู่หรอกนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะลงมาที่37,000นะครับ33,000ตรงนี้มันเป็นไปได้ก็เลยมองว่าโซนเนี้ยของบิตคอยไม่ค่อยน่าเป็นไม่ค่อยน่าทําอะไรน่าขายน่าช็อตด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ากะจากเดิมตอนที่เลทโปรฟิตรันขึ้นมายาวๆตรงเนี้ยยืนเหนือ10 วันได้25 วันได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนนี้ลงมาต่ํากว่าและเส้นมันเริ่มตัดกันมามันคอสลงมาแล้วนะครับเส้นสั้นลงมาต่ำกว่าเส้นยาวอย่างเงี้ยนะครับมันกลายเป็นต้นทุนลงแถบบริเวณโซน43,000นี้เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างหนาแล้วก็เป็นแนวต้านที่มีความแข็งแกร่งฉะนั้นเวลาจะตกขึ้นไปในโซนด้านบน43,000เนี่ยมันจะผ่านยากมากแล้วมันจะทําให้โดนกดลงมาได้อีกงั้นแบบนี้ผมว่าไม่ค่อยน่าทําอะไรช็อตได้ก็แอบช็อตสั้นๆได้อยู่ลงมาลึกๆอ่ะค่อยเก็บนะครับ37,000อันนี้ค่อยมาพิจารณาอีกทีว่าเป็นยังไงถ้ามันไม่ผ่านอีกถ้ามันยืนไม่ไหวอีกก็ลงมาที่33,000ครับไม่ครับพี่มดครบตัวนะขอบคุณตอบนั่นเองนะคุณอ่ะก็เดี๋ยวคำถามต่อเนื่องเดี๋ยวไปถามต่อในช่วงของพี่แชมป์นะฮะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะก็ติดตามข้อมูลหุ้นที่ต่างกับคุณก๊อฟคุณรงค์เดชทุกวันอังคารนะ